สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เมนูที่บ้านก็จะเป็นผัดกระดูกหมูพริกอ่อนนี่ใส่ใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมตามมาเลยนี่เสร็จแล้วสำหรับผัดพริกสดกระดูกหมูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ